เคยคิดว่าพอบ่มีอีกแล้วกับความหางบทสรุปของสาลี่จะเป็นแนวไหนเมื่อจอยจะต้องได้ไปเยี่ยมต่อและสาลี่จะต้องได้แต่งงานกับผู้ผาวันนี้ไอ้จอยตั้งใจมาลาสาลี่ไอ้จอยจะเข้าไปเยี่ยมสาลี่ที่เมืองซันและแก้วจะเห็นอะไรเมื่อความหักกำลังจะเกิดขึ้นพวกเขาว่ามีหักในยามเหียนคือกับจุดเทียนในกลางสายฝนแล้วสุดท้ายผู้ผาจะเอ่ยคำว่าหักให้กับลีดี้หรือบอสามารถสมบทสรุปในตอนจบของละครข่อยหักเจ้าในวันเสาร์ที่12ธันวาปี2020เวลา 17:00 นทางช่อง YouTube ทีเคสาวลาวร่วมสนับสนุนละครลาวโดยน้ำดื่มทีเคสาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุข